บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นอัครศิลปินที่ชาวโลกยกย่องด้วยทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์ด้านการดนตรีเกือบทุกแขนงทรงเริ่มเรียนการเป่าแซกโซโฟนการเขียนโน้ตและการบรรเลงดนตรีสากลจนทรงมีความชำนาญและสามารถส่งเครื่องดนตรีได้ดีหลายชนิดทั้งแซกโซโฟนคลาริเนตทรัมเป็ตเปียโนและกีตาร์นอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงไว้48เพลงทุกเพลงล้วนมีทำนองไพเราะและสอดแทรกคติไว้นานนับประการเช่นบทเพลงเราสู้ที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองเพลงแสงเทียนที่ให้คติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตไว้อย่างลึกซึ้งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทยอย่างรอบด้านมีเว้นแม้แต่ด้านการดนตรีและนี่คือกว่าจะเป็นไทย